แบบว่าก็สักพักมันก็เงียบแล้วมันจะเริ่มชินไม่มีแล้วก็คือในเช้าของเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับประมาณ7โมงกว่าๆผมได้รับโทรศัพท์จากแม่นะครับว่าน้องมีอาการตาหลุดออกมาซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบขับมาดูก่อนก็เห็นตามสภาพนะครับคือตาน้องเขาหลุดมาแล้วแล้วก็ได้เร่งไปส่งโรงพยาบาลสัตว์สันทรายนะครับก็ให้หมอวินิจฉัยว่าต้องผ่าตาออกเพราะว่ากล้ามเนื้อตาน้องหลุดไม่สามารถยักกลับไปได้แล้วเราก็เลยให้น้องรีบผ่าตัดด่วนฮะประมาณเนี้ยครับอย่างเราเลี้ยงหมาตัวนี้มากี่ปีแล้วครับผมประมาณ 7-8 ปีได้ครับคือเลี้ยงตั้งแต่เขาเกิดเลยใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่เกิดนี่คือทำคลอดกับมือนะครับแล้วก็เขาอยู่นะครับกิจวัตรประจำวันเขาคือเข้าห้องน้ำตอนเช้ากับเย็นแค่2เวลาช่วงกลางวันเราจะยังในบ้านไปเลี้ยงปิดนะครับกึ่งปิดกึ่งเปิดนิดนึงแล้วก็น้องจะเข้าห้องน้ำประมาณ10นาทีไม่เกิน10นาทีก็จะกลับเข้าบ้านโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตามไปด้วยครับตลอด7ปีที่เราเลี้ยงมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่เคยเลยครับไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยครับแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะที่เราเลี้ยงมากับมือทำคลอดมากับมือตั้งแต่แรกเลยโอ้พี่มันแค้นสุดๆครับพี่แต่ว่าเราจับตัวคนผิดไม่ได้เลยเพราะไปถามไม่มีใครยอมรับสักคนเดียว